พร้อมทั้งพระธรรมและพระราชาสงฆ์เจ้าทั้งหลายกับแล้วน้อมท่านพระเดชคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญซึ่งเป็นพระแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกับขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดปริญศิโรตโนครูบาพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระพระเถระทุกรูปพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิตรทุกรูปด้วยความเคารพครับขอความเจริญในธรรมจะมีกระยาโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนะคนดีคนมีปัญญาจึงได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจมนุษย์แปลว่าพวกมีจิตใจสูงแต่มนุษย์จะเป็นผู้มีจิตใจสูงได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วก็พระเจ้าบอกแล้วมรรคมีองค์8คนให้เจริญขึ้นก็มาเจริญสตินี่แหละนะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแห่งความสงบเราก็ใครเคยทำยังไงสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปถ้าพูดถึงความสงบเราคงจะคิดถึงว่าต้องไปหาที่เงียบๆนะถ้าคุยกันก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่สงบที่ไหนจะเงียบอ่ะเราจะเงียบไหมที่นี่เราก็นึกถึงตรงนั้นนะแต่โบราณบอกไว้แล้วว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเห็นไหมพอเจอกันนี่อดจะสนทนากันไม่ได้เราก็จะพูดตลกขนองแต่เขาไม่เล่นด้วยก็เกิดอารมณ์กันได้เพราะนั้นก็ต้องระวังวาจาก็เป็นศีล นะการสำรวมระวังวาจาระวังกายกับวาจานี่ก็คือรักษาศีลแหละเพราะนั้นแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตเป็นบุญแล้วเพราะกายนี้ไม่ไปทำลายใครไม่ได้ไปรังแกใครสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจานี้ไม่ไปพูดให้ลายเสียดสีทิ่มแทงใครแล้วก็ไม่พูดศีลก็บริสุทธิ์เลยสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็ทำใจสังเกตเฉยๆอยู่ที่กายเราเท่านั้นแหละนั่นคือหลักปฏิบัติฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วที่จะมีโอกาสได้มาทำบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือบุญภาวนานี่แหละและภาวนานี่แหละคือตัวบารมีบารมีคือภาวนานะเพราะฉะนั้นการทำบางงานทำอะไรต่างๆเป็นบารมีหยาบนะตรงนั้นก็บอกว่าทำสงบยากก็เลยต้องทำตัวหยาบมาก่อนให้เรารู้สึกว่าเราได้มีการเสียสละได้มีการทำงานช่วยเหลือหมู่คณะทำให้เรามีจิตใจที่จะอ่อนน้อมลงมาอ่อนโยนก็จะมาตั้งใจปฏิบัติได้จิตจะมาอยู่ที่กายเราได้เพราะจิตมาอยู่ที่กายได้มันก็เกิดความสงบแล้วสงบก็เริ่มจากชั่วขณะตอนนั้นเองนะมันเริ่มจากชั่วขณะแล้วก็หลายขณะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเป็นลำดับการปฏิบัติเช่นนี้แหละท่านบอกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยอัตโปจะปามัจจริยันจาริยสัจจานัตตสนังนิพพานัสสัจจิกิริยาจะเอตมังกลมุตตมังการเปลี่ยนเผากิเลสนี่แหละเปลี่ยนเผากิเลสกำลังกระทำอยู่นี่แหละการประพฤติพรหมจรรย์ทำจิตให้บริสุทธิ์การเห็นอริยสัจทั้งหลายเห็นทุกข์จะเห็นได้ยังไงก็ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างไรจนบางเรามันก็เห็นแล้วเราก็จะไปแก้ไขมันทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขก็แก้ไม่ได้แล้วแก้ก็เป็นการแก้อนาคตไปเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราอยู่ยังไงกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเนี่ยเราก็ตั้งปัจจุบันเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายเราในปัจจุบันขณะนั่นแหละคือตัวสติที่จะฝึกฝนอยู่ การทำปรินิพพานในแจ้งเนี่ยก็จะแจ้งจัดขึ้นมาเองในที่สุดด้วยการเดินมรรคมีองค์8นี่แหละย้อนสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกว่าก็มาฝึกฝนอบรมเริ่มต้นมารู้ที่กายสติให้รู้เรื่องอะไรกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมารู้เรื่องของกายเรามี6วิธีด้วยกันต่อมาก็มารู้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เวทนาก็สวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยตอนนี้นั่งอยู่เป็นสุขหรือนั่งอยู่เป็นทุกข์หรือว่านั่งเฉยๆเราก็รู้เวทนาท่านมาก็มารู้เรื่องจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็รู้ว่าจิตมันคิดนึกอะไรตอนนี้เราจะดูก็ดูไม่ค่อยทันหรอกเพราะเขาคิดเยอะได้ยินก็คิดเห็นก็คิดได้กินก็คิดสัมผัสตอนนี้รู้สึกยังไงมันก็คิดไปถึงไหนจิตไปถึงไหนก็ไปคิดถึงนั้นเราก็หยุดความคิดไม่ได้เลยกลายเป็นนิวรณ์เข้าไม่ถึงความสงบ เพราะนั้นรู้จิตแล้วก็จะสงบลงไปแต่จะดูจิตเอาจิตมารู้จิตเลยมันยากหน่อยท่านจึงบอกว่าให้มารู้กายก่อนนะเอาจิตมารู้กายพอรู้กายแล้วตั้งมันเกิดความสงบหยุดคิดได้ต่อไปก็รู้ขณะที่นั่งไปเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นเวทนาตอนนี้ก็รู้สึกยังไงเฉยๆก็อุเบกขาเวทนานั่งไปสักพักเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงเรากำหนดอย่างนี้เราก็จะได้ปัญญาขึ้นมาอ๋อไม่ใช่เราทุกข์นี่นะมันเป็นกายทุกข์มันเป็นใจทุกข์เราจะเริ่มเข้าใจนี่ก็เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์เมื่อรู้บ่อยๆเข้ามันจะเริ่มเห็นแล้วเห็นตอนนี้เป็นความเห็นก่อนเป็นทิฏฐิเป็นเขาเรียกว่าเป็นทัศนคติที่เป็นความเห็นที่เห็นทุกข์จากการที่เรากำหนดรู้บ่อยๆนี่แหละก็จะเริ่มรู้สึกเริ่มเห็นภายในเรียกเห็นด้วยตาในเห็นไปเรื่อยๆนะเขาก็จะเห็นชัดขึ้นนะแล้วเราก็จะรู้เหตุเมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมก็เกิดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานากายเวทนาจิตธรรมก็เราก็ฝึกฝนอยู่นี่แหละเริ่มต้นเราก็นั่งคูบัลลังก์เข้ามาก็เรียกว่างอเข่าเข้ามาเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งประบาทซ้ายทับประบาทขวาแล้วก็ประบาทขวาทับประบาทซ้ายเรียกว่าคัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้แบบพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่พยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมนะเลือดลมไหลเวียนสะดวกจิตใจก็จะสบายกายก็จะสบายใจก็จะรู้สึกดีขึ้นถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะงอลงเดี๋ยวก็จะปวดเมื่อยแล้วในสุดแล้วเผลอๆก็หลับแล้วก็จะเสียโอกาสสติคือรู้ปัจจุบันนะตั้งตื่นรู้ขึ้นมานะไม่ใช่รู้แบบหลับๆตื่นรู้ขึ้นมานะมันจะมีอาการแบบไหนให้รู้นะเพื่อเรานั่งเสร็จแล้วเราก็พยายามตั้งกายให้ตรงนั่งหลังตรงคอตรงหน้าตรงตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายวางความนึกคิดนะแค่ระวางความคิดจิตก็สงบแล้ววางมันลงไปมันจะคิดเราก็วางไว้ก่อนมันจะคิดอะไรเราก็วางไว้ก่อนวางมันไว้เรื่อยๆไปอย่างนี้แหละนะแค่เราวางตอนนี้จิตก็เริ่มสงบได้นะเริ่มสงบไปชั่วขณะต่อไปก็เป็นการประคองให้รู้เท่านั้นเองนะวิธีการท่านบอกว่าต้องเอาจิตไว้ที่กายนะเอาเกาะไว้ที่กายถ้าไม่งั้นจิตจะไปเที่ยวแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นก็ไม่ได้ไปจดจ้องบังคับกดข่มเดี๋ยวก็หนีไปเที่ยวแล้วหนีไปคิดเรื่องสารพัดเรื่องรู้ตัวอีกทีอ้าวไปไหนตั้งนานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือการมาสังเกตดูสังเกตเฉยๆอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดว่าทำตรงนี้เราจะเป็นยังไงทำตรงนี้เราจะได้อะไรเพียงแต่เรานั่งเฉยๆนี่แหละแล้วก็สังเกตดูกายเราไปก่อนวิธีที่หนึ่งโดยการกำหนดรู้อิริยาบถหลักนั่นเราว่านั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนก็โดยการกำหนดนึกรู้แบบที่เราได้เรียนรู้มาแล้วในอาการ32ว่าอุตังปาตตลาเบื้องบนนึกตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะอโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำนึกตั้งแต่ศีรษะตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงพื้นเท้าแล้วก็จะนึกถึงตั้งแต่ปลายผมไปก่อนก็ได้นั่งแล้วก็โดยกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะเราผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาข้อพับน่องถึงส้นจนถึงพื้นเท้าก็กำหนดรู้รูปหนังแล้วกำหนดกลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันเราก็นึกรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปจะเร็วจะช้าก็ไม่ใช่ปัญหามันเป็นของเราอยู่ที่เราจะนึกเร็วๆนึกช้าๆก็อยู่ที่เราแบบสบายๆไม่ใหม่ไม่ได้เห็นหรอกนะผู้ปฏิบัติใหม่หลับตานี่มันก็มืดแล้วเรานึกเอาใช้วิธีนึกรู้เอาที่เราเคยเห็นในกระจกเงาต่างๆหรือว่าเคยเห็นรูปร่างหรือไม่ก็ลืมตาก็มาดูแล้วก็หลับตานึกไปอีกก็ได้ก็ไม่ผิดกติกา ถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนามแล้วก็นึกผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบริสะผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวโป้มือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงนึกรู้ไปตามกระดูกซี่โครงสีข้างเป็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนางอีกเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันนึกรู้ผ่านไปเรื่อยๆนึกประคองรู้ไปอย่างนั้นขณะที่นึกไปจิตไปคิดอะไรก็ปล่อยไปวางไว้ก่อนเราก็ตั้งเราทำงานอยู่เหมือนมีเราอยู่บ้านมีคนมาเยี่ยมแล้วก็รู้แล้วรอก่อนนั่นเรากำลังทำงานยังไม่เสร็จเราก็ทำงานของเราไปนึกรู้เรื่อยไปพยายามรู้ไปแบบนี้แหละรู้แบบสบายๆนี่คือสติรู้แล้วสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดตัวไหนคิดปล่อยเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวสังขารแล้วก็ปล่อยมันไม่ยุ่งแต่นี้เราจะเป็นจะทำรู้ให้เกิดขึ้นถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนางแล้วก็นึกผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมไปที่ศีรษะผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาจมูกตามสันจมูกไปถึงปลายจมูกสองช่องจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างคางคอก็นึกไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนางแล้วก็กำหนดนึกกลับมาเนี่ยเราก็นึกรู้แบบเนี้ยขึ้นลงไปรอบๆกายจากด้านหน้าก็ไปอีกด้านอีกข้างหนึ่งแล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็ไปอีกข้างวนไปแบบนี้แหละขึ้นลงแบบสบายๆจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งบางท่านบางทีความตั้งใจมันน้อยก็ตั้งสัจจะเลยก็ได้จิตเนี่ยมันจะกระสับกระส่ายมันเคยชินไม่เคยทำก็จะคิดว่าจะทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเป็นกิเลสอ้วนแบบนั้นเราอัตนาน้อยเราทำไม่ได้เราไม่เคยทำพวกนี้เขาไม่ให้คิดหรอกเสียเวลาตอนนี้เรากำลังทำเราก็ทำไปดิทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะรอบชอบรับประทานไม่เหมือนกันก็ทำไปตามที่ทำมาก็ไม่เท่ากันบุญบารมีที่ทำมาแต่อย่างน้อยมีบารมีแล้วละเพราะได้มากระทำต่อเนี่ยก็เรียกว่าได้สร้างบารมีมาแล้วแล้วก็มาสร้างบารมีต่อเพื่อการพ้นทุกข์เองเรามีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นตายไปแล้วไปโลกอื่นไม่มีโอกาสแล้วมีโอกาสชาตินี้เท่านั้นนั่นถึงบอกว่าเป็นผู้มีปัญญาแล้วไงนะมีโอกาสดีแล้วที่ได้มาฝึกฝนอบรมปฏิบัติต่อบารมีของเราเองแล้วก็นึกรู้เรื่อยไปอย่างนี้แหละ บางคนถ้าจะตัดความรู้สึกโดยการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็ตั้งสัจจะขึ้นมาเลยสัจจะแปลว่าความจริงที่เราจะตั้งใจอธิษฐานแปลว่าตั้งจุดมุ่งหมายอธิษฐานก็จุดมุ่งหมายที่เราจะไปคือไปพ้นทุกข์จุดทางตรงนั้นแต่เส้นทางเดินเราก็เดินด้วยสติไปอย่างนี้แหละสัจจะก็ตั้งไปเลยว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดเวลาของการปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้เด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละมันจะให้ไปเข้าห้องน้ำเราก็ไม่ไปนะมันจะให้ไปดื่มน้ำเราก็ไม่ต้องให้มันรู้ไปว่ามันจะเป็นยังไงนะจิตใจจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาถ้าเราทำตรงนี้ได้ก็เรียกว่าชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งชนะใจตัวเองนี่แหละนะเราอย่าไปตามใจเราตอนนี้เรามีหน้าที่ทำก็นึกรู้กายเราไปเรื่อยขณะนึกรู้กายไปอย่างเงี้ยนึกไปมันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เห็นหรอกแต่เราก็รู้เรื่อยๆไปรู้ไปรู้มาตอนนี้กายเราสงบแล้วพอนั่งอยู่เฉยๆนะกายสงบเป็นบุญแล้ววาจาก็สงบก็ไม่ได้พูดอะไรในใจก็นึกรู้กายเรื่อยไปติดมีอยากเห็นก็อยากจะเห็นอยากไปอยากมาบางทีเรานึกรู้ผ่านไปผ่านมาบางทีเห็นอะไรบางอย่างในร่างกายมันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นกายเราจะไม่เคยนิ่งเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะเพราะอะไรเพราะเรายังหายใจอยู่ตลอด เพราะนั้นมันจะนิ่งไม่ได้แล้วก็มาเห็นลมหายใจตอนนี้สัมผัสรู้ที่ลมหายใจก็เอาจิตมาไว้ที่ลมก็ได้ตอนนี้พอมันอยากเห็นก็เอาเข้ามาประคองรู้ลมเลยแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองท้องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกไปถึงดั้งจมูกแล้วก็หักลงมาผ่านเพดานนะเพดานจะเป็นตัวไส้กรองลมนั่นจะกรองลมให้เราของสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเอาไว้ กรองเสร็จแล้วก็ผ่านลำคอลงไปผ่านกึ่งกลางทรวงอกไปจนถึงท้องบางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาความรู้สึกที่เราสัมผัสรู้ไปแล้วก็สุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่านะก็ย้อนกลับหายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วก็หายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนกันอย่างนั้นเราก็เห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนเราไม่เห็นลมหรอกนะแต่เราเห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายไปตามส่วนต่างๆที่ได้กล่าวนี้ตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านโพรงจมูกผ่านไปด้านผ่านลำคอกึ่งกลางทรวงอกไปถึงท้องแล้วก็ย้อนกลับมาจากท้องขึ้นมากึ่งกลางทรวงอกลำคอไปด้านโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าก็รู้สังเกตรู้เฉยๆอยู่นั่นเห็นลมเข้าไปลมออกมาสังเกตดูที่มันเข้าไปยังไงไม่ต้องตามมันไปก็ได้สังเกตเฉยๆมันก็เห็นได้เพราะว่าเราสัมผัสรู้สึกอยู่ถ้าสัมผัสดูไปดูมาอยู่ๆมันเริ่มจะเบาลงไปมันก็จะเหมือนจะไม่เห็นอีกแล้วนะสัมผัสรู้สึกไม่ได้ก็หายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็หายใจออกมายาวๆผ่อนคลายก็จับแล้วก็แสไว้ตั้งสังเกตไว้เฉยๆดูที่ลมมันเข้ายังไงดูไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นลมบางทีลมมันจะเริ่มละเอียดก็จะเริ่มละเอียดลงไปจากความแรงมันก็เบาลงบางทีอยู่ๆมันก็หยุดหายใจเหมือนจะหยุดไปเลยแต่ไม่ได้หยุดหรอกตอนนั้นก็ทำใจเฉยๆไว้ไม่ต้องตกใจบางคนกลัวก็สูดลมหายใจเข้าไปใหม่ก็กลับไปอยู่ที่เก่าอีกนะกำลังจะขึ้นจะได้รับปริญญาแล้วก็กลับไปเรียนอนุบาลใหม่นะพอมันหยุดเหมือนจะหยุดหายใจเนี่ยตอนนี้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิแล้วพยายามทำจิตเฉยๆกำหนดรู้กายสงบเป็นยังไงแล้วก็มารู้ที่ใจสงบเป็นยังไงแล้วก็สังเกตเฉยๆไว้การดูลมหายใจก็มีอันนี้เป็นวิธีที่สองของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาวิธีการดูลมหายใจก็มีหลายวิธีบางทีก็เดินตามลมไปก็มีเข้าออกไปหนักๆก็จะมาจดจ้องอยู่ที่เดียวก็มีบางท่านก็ดูที่ปลายจมูกของช่องจมูกเฉยๆก็มีหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อยู่จุดเดียวประคองรู้ไม่ต้องไปกดข่มอะไรแต่ว่าประคองรู้แต่รู้เบาๆเท่านั้นเองแต่บางท่านดูไปแล้วมันก็ลอยๆเดี๋ยวก็หายไปแล้วผู้ใหม่จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราก็นึกคำบริกรรมก็มาช่วยก็ได้คำบริกรรมนี่มีความจำเป็นเหมือนกันเพราะจะทำให้จิตมีงานทำแล้วจิตที่ทำงานมันก็อยู่กับเราเนี่ยก็จะทำให้จิตมาอยู่กับกายได้ขณะสังเกตลมหายใจเราอาจจะนึกขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ก็โดยการน้อมและถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่มึงที่ระลึกพอเราได้ปฏิญาณไว้แล้วก่อนจะรับศีลว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็เอามาระลึกถึงนะก็จะเป็นที่พึ่งกับเราได้ก็มันนึกถึงขณะที่สังเกตลมหายใจไปก็พุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทธังธัมมังสังฆังก็ได้ก็บริกรรมเรื่อยไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจจิตก็จะสงบได้เร็วดังนั้นก็ใช้พุทโธคำเดียวก็ได้นะก็เป็นทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะชอบรับประทานยังไงก็ใช้อย่างนั้นใช้ตรงไหนแล้วมันถูกจริตเราสติเราตั้งมั่นที่กายได้ดีเราก็ใช้วิธีนั้นนะแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันบางท่านก็หายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโธแต่วิธีนี้ถ้าผู้ใหม่มักจะไปบังคับลมจะให้ลมมันเท่ากันแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วลมมันไม่เสมอกันหรอกเพราะฉะนั้นบางทีก็ไปบังคับลมก็ทำให้เกิดอาการเหนื่อยอึดอัดปวดเกร็งขึ้นมาได้ อาจจะเกิดอาการแน่นปวดหัวตึงหัวขึ้นมาแล้วก็ผ่อนคลายเบาๆสบายๆด้วยอุบายยังไงที่เราจะทำแล้วจิตเราอยู่ตรงนี้ได้นะก็สังเกตไปเรื่อยๆลมหายใจนี่จะเป็นตัวละเอียดเพราะฉะนั้นบางทีจะจับยากแต่เราเริ่มต้นด้วยการจับอิริยาบถก่อนเนี่ยมันทำให้เกิดความสงบแล้วเบื้องต้นแล้วเราก็มาเห็นสังเกตที่ลมหายใจได้บางทีบางท่านก็สังเกตไปเรื่อยเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนสังเกตไปสังเกตมาบางทีก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วจิตตั้งมั่นประคองรู้อยู่เนี่ยเราก็จะปฏิบัติแบบนี้เริ่มปฏิบัติด้วยการก็เรียกว่าโดยอิทธิบาทสี่ที่เราได้ขอกรรมฐานแล้วอิทธิบาทสี่ก็คือมีความฉันทะมีความพอใจยินดีที่จะทำพอใจชอบใจที่จะทำไม่ชอบใจแล้วมันก็จะมีความเพียรมีวิริยะมีความขยันทำนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันชอบแล้วก็มันก็จะขยันทำนั้นเรามานี่เราเพื่อมาฝึกฝนตรงนี้นี่คือจุดหลักใจความเพราะฉะนั้นก็ต้องทำแล้วก็จะปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไปจิตมันจะไม่อยากทำก็ปล่อยมันเราก็จะไปเชื่อมันเราก็จะลองทำดูนะไหนๆมาแล้วลองดูที่เป็นยังไงลองดูตรงนู้นลองดูตรงนี้ประโยชน์หมดเลยโยมนิดเดียวนี้ก็เป็นบุญหมดแล้วนี่ตรงนี้เป็นยอดบุญเลยนะบุญสูงสุดในพุทธศาสนาเลยเพราะนั้นพยายามทำก็โอกาสเรามีน้อยแล้วต้องรีบทำดีให้ทันกับเวลาที่ยังเหลืออยู่ชีวิตเราน้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้มีฉันทะมีวิริยะมีความเพียรก็ทำมีความขยันแล้วมันก็มีความจิตตะต้องเอาใจใส่จริงจังเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยแต่ก็ไม่ไปบังคับกดข่มอะไรแบบสบายๆแล้วก็เสร็จสุดท้ายของการปฏิบัติเราก็ใช้วิมังสาตรวจสอบพิจารณาไต่ตองเป็นอนุโลมปฏิโลมโดยการทำนี้เราจะทำให้เราเข้าถึงได้เร็วด้วยอิทธิบาทสี่แล้วก็มีอานิสงส์ทำให้เราอยู่ยืนได้ ปฏิบัติโดยอิทธิบาทสี่นี่แหละมันปรับทั้งกายปรับทั้งใจพยายามประคองรู้ตัวนี้ไปก็เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามก็เรียกว่าเป็นอิบทย่อยเรานั่งอยู่นี่เป็นอิบทหลักนั่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราขยับเอายุงมันกัดแล้วก็ขยับมือก็ให้รู้ช้าๆขยับไปมันเป็นไงยุงมันกัดมันคันก็กำหนดรู้ทุกคันเป็นความทุกข์ก็รู้ว่าทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วทนได้ไหมไม่ได้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือไปก็รู้การเคลื่อนไหวแล้วก็เกาเบาๆช้าๆเนี่ยก็ให้รู้วิธีการนะแล้วก็กลับมาที่เก่าก็มาทำงานอย่างเก่าอีกเราจะขยับจะหันซ้ายจะหันขวาจะขยับก็เยื่นกายอะไรก็ให้กำหนดรู้ก่อนเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นอิริยาบถย่อยตัวนี้จะเป็นตัวละเอียดถ้าทำมีบทย่อยได้เนี่ยจิตจะสงบได้เร็วมันจะต่อเนื่องก็เป็นวิธีที่สามของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาอย่าตั้งใจนะตั้งใจตามสังเกตทดลองนะอย่าปล่อยไปเวลามีน้อย แล้วโอกาสมีแค่ชาตินี้เท่านั้นหมดชาตินี้ไม่มีแล้วนั้นเกิดเป็นมนุษย์นี่มีบุญมากแล้วเกิดยากและมนุษย์ที่มาพบพุทธศาสนาด้วยยิ่งหายากอีกโยมไปดูว่าทั่วโลกมีน้อยมากเป็นศาสนาของชีวิตประจำวันเลยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซะด้วยบุญที่เกิดเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนาแล้วได้ลงมือปฏิบัติลงมือทำด้วยอันนี้ก็เรียกมีบุญมากด้วยแล้วก็มีบารมีด้วยเพราะมาต่อบารมีไม่เคยทำมาแล้วมันไม่มาทำหรอกเคยทำมาแล้วทั้งนั้นแหละก็เลยได้มาทำต่ออีกถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นสัพพยสถานที่ที่ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันมันเป็นพลังร่วมเราทำคนเดียวอาจจะได้พลังของเราเท่านั้นนะแต่เราร่วมกันเนี่ยต่างคนต่างสงบเนี่ยมันเป็นพลังร่วมเลยทำให้เราผลักดันเราขึ้นไปอีกก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีๆอย่างนี้หายาก ก็ไม่บ่อยที่เราจะได้ทำนะกลับไปบ้านมันก็ไม่ทำหรอกน้อยนักที่จะไปทำต่อนะก็อ้างภาระเยอะแยะไปหมดนะพระเจ้าจึงกล่าวเลยว่าเนคขมมะตอนนั้นจึงเป็นโอกาสแล้วมันบวชเนคขมมะก็เป็นเนคขมมะบารมีด้วยเป็นเนคขมมะสังกปะก็เรียกว่าสัมมาสังกปะความรู้หลีชอบก็เป็นโอกาสที่เราได้มาต่อไว้สะสมเอาไว้นี่แหละคือการบวชที่ผู้หญิงได้บวชบวชเนคขมมะนี่แหละ ถึงสามวิธีแล้วเรายังไม่สงบก็หาวิธีต่อไปก็มาดูอาการ32ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วการ32นี้ถ้าท่องได้ก็จะดีนะเอาไปท่องให้จำเลยเพราะนี่คือบ้านเราจิตจะไม่อยู่บ้านส่วนมากนะคนที่จิตไม่กลับบ้านบ่อยๆเนี่ยปล่อยไปเรื่อยมันคิดหนักๆก็ซึมเศร้าแล้วมันจะไม่กลับบ้านเลยเพราะจิตไม่กลับบ้านนี่ก็เรียกว่าคนบ้าสังเกตคนบ้าเถอะเขาไปตามอารมณ์เลื่อนลอยไปเรื่อยก็ไม่รู้อะไรตรงไหนหรอกไม่รู้ปัจจุบันเพราะจิตไม่กลับบ้านเนี่ยการ32นี่เองงั้นคนบ้าปฏิบัตินี่ไม่ได้แต่มีวิธีแก้ไขก็โดยการให้มาท่องนี่แหละอาการ32เนี่ยถ้าก็ท่องได้ก็จบแต่ท่องแค่5อย่างก็ได้เหมือนกันถ้าเราได้การ32แล้วก็มานึกรู้ไปเกษาผมก็นึกถึงผมบนทิศเราโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มร่างกายเรามังสั่งเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อติกระดูกก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกอติเมนชังก็เยื่อในกระดูกวักกังก็ไตเนี่ยเราก็นึกรู้เรื่อยๆไปจนครบอาการ32ปฏิบัติแบบนี้ก็ใช้ได้เป็นต้องสมถะทางวิปัสสนามันเป็นก็มันเองไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเลยเนี่ยนั่งมาหลายแล้วก็นึกถึง32อย่างเนี่ยวันหนึ่งทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเองนะแล้วก็เป็นจิตจะตั้งมั่นได้ดีอยู่ที่กายหรือถ้าจำไม่ได้ท่านก็บอกว่ายกมาแค่5อย่างก่อนก็ได้ยังเรียกชื่อว่าเป็นปัญจกรรมฐาน5อย่างที่กรรมที่หัวชาทุกท่านจะต้องให้กุลบุตรที่จะมาบรรพชาอุปสมบทก็จะต้องได้กรรมฐาน5แม้แต่เนคขมมะที่จะบวชก็ต้องอุปจาระก็ต้องให้กรรมฐาน5แต่ไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดด้วยนี่ได้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าท่านให้มาให้เอามาใช้ปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตนะจะต้องอยู่ที่กายนั้นก็เอามาใช้แล้วก็มาบริกรรมช่วยก็ได้โดยการบริกรรมเกษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็บริกรรมเกษาโลมาหน้าขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกษาเกษาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกษาจนกว่าจิตจะสงบเนี่ยก็บริกรรมท่องเรื่อยไปแค่นี้แหละไม่ต้องดูอะไรสังเกตแต่ตรงนั้นมันไปหรือถ้าเราแปลได้เราก็แปลด้วยก็ได้เกษาผมก็นึกถึงผมบนทิศแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือนิ้วเท้าแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มร่างกายเราก็ตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกษาผมจนกว่าจิตจะสงบจิตก็จะเกาะติดเลยไปกับกายดูแต่กายเราไม่ไปรู้ที่ไหนจิตไม่ส่งออกเป็นความสงบเป็นมากเลยถ้าจิตส่งออกก็เป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยมันจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจแล้วเราก็พยายามประคองกลับมารู้ไว้นะบางท่านนั่งมาถึงตรงนี้ได้บางทีก็เวทนาเริ่มมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้เฉยๆนั่งไปนั่งมาถ้าว่ามันเกิดนั่นแล้วก็มันก็จะกระวนกระวายแล้วตอนนี้บางทีเรานั่งงอเขาเข้ามานี่มันโดนกดทับเหมือนสายยางอ่ะมันตรงอยู่พอเราไปหักมันงอสายยางมันงอน้ำก็เดินไม่สะดวกมันก็เดินมาเรื่อยเลือดมันต้องมาหล่อเลี้ยงร่างกาย ส่วนไอ้ปั๊มก็ปั๊มเรื่อยเลยหัวใจก็ปั๊มเรื่อยไปมันก็ดันไปเรื่อยพอดันแล้วมันไม่ไปก็มาดันที่หนังหนังก็ชาตัวนี้หนักก็เรายังพอทนได้แล้วก็ทนไปดันไปดันไปก็ไปปวดที่เนื้อแล้วก็ดันไปถึงปวดถึงกระดูกนู่นนะแล้วก็อย่างนี้เป็นต้นทุกข์จะเกิดขึ้นจากตรงนี้นี่เราก็กำหนดรู้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มากำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรแต่ที่สะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มารู้ว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรที่หัวใจเราสมมติว่าเอาจิตไว้ที่หัวใจก่อนเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ถามที่ว่าถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งดูลงแล้วเราสอบไปหรือว่านึกถึงผมก็เล็บผนังเราสอบไปดูเรื่อยไปแต่ถ้าทนไม่ได้ล่ะก็ให้รู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่เราเห็นทุกข์แล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็โดยการกำหนดรู้ทุกข์อีกครั้งหนึ่งทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรเราก็รู้อ๋อทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยมันก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่งไม่ติดหรอกพลิกไปก็พลิกมานี่ก็เรียกว่าทุกข์ใจก็ต้องสังเกตถ้าทุกข์กายเนี่ยจะมีระยะเวลาของมันถ้ามันเราทนไม่ได้ทุกข์กายเราก็เปลี่ยนอิริยาบถนะเพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้มันไม่ไหวแล้วเอาแค่พอทนได้เราก็กำหนดรู้กายก่อนแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวก็ค่อยๆขยับมือช้าๆเวลาเปลี่ยนช้าๆอย่าไม่ใช่เปลี่ยนผันแปรมาเมงก็เห็นก็เปลี่ยนจึ๊บแล้วก็เหมือนจะได้นั่งได้นานอันนั้นไม่เรียกว่านั่งแข่งกันไม่ได้ประโยชน์เราต้องการรู้ทุกตอนนี้แหละเห็นทุกแล้วก็กำหนดรู้มือนี่วางอยู่ข้างบนก็ต้องเอาออกก่อนค่อยๆเลื่อนมือไปเลื่อนมือขวาไปทางข้างกายแล้วก็เลื่อนมือซ้ายไปวางนะค้ำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็เอาเท้าสลับนะสลับไปข้างหลังนะอย่าวาดไปข้างหน้าอายก็สังเกตทุกไปด้วยพอเราเปลี่ยนปุ๊บเราก็เอากลับมานั่งอย่างเก่าพอเราเปลี่ยนนี้บทไปสังเกตดูเป็นไงทุกหายไปแล้วใช่ไหมบางท่านก็ค่อยๆคลายไปแล้วก็ดับไปบางท่านพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ก็ดับเลยนี่เราเห็นนิโรธแล้วการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งทุกข์ดับไปเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วทุกข์มันมีอยู่ตลอดนะปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะเราในชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยขยับไปขยับมาไม่ได้อยู่นานๆก็เลยไม่เห็นทุกข์นี่พอเรามานั่งเฉยๆนานๆก็เกิดทุกข์แล้วยืนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งนอนนานๆก็เป็นทุกข์เนี่ยวิธีการที่จะเข้ามาเริ่มรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะคลายทุกข์ไปเองรู้ทุกข์ถึงจะดับทุกข์ได้ถ้าไม่รู้ก็ดับไม่ได้หรอกเราก็ไปหาวิธีอื่นไปนะแก้ผิดวิธีไปนี่พอเราเปลี่ยนปุ๊บเราก็เห็นการดับของทุกข์แล้วนี่นิโรธขั้นที่หนึ่งเราเดินมรรคมาเจริญสตินี่คือเดินมรรคมีองค์แปดเดินตามเส้นทางนี่แหละทางสายเอกทางสายเดียวที่พระเจ้าตรัสไว้ที่จะไปพ้นทุกข์ได้เมื่อเราเดินมาตามทางสายนี้ก็จะไปเจอทุกข์เมื่อเจอทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้แล้วไงเราเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ดับไปนี่เป็นนิโรธแล้วแต่ยังไม่เห็นสมุทัยเหตุของทุกข์ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราเห็นการดับแล้วพอทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงก็เบาสบายขึ้นก็เกิดความสุขก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจนี่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเราก็เข้าถึงเวทนาสังเกตเห็นเข้าใจได้แล้วก็จะเริ่มรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะไม่ชัดไม่เจนแต่ไม่เป็นไรก็ค่อยเดินไปแล้วก็นั่งใหม่กำหนดเข้ามานั่งแล้วเราก็กำหนดใหม่ต่อไปดูลมอยู่แล้วก็ดูต่อไปดูผมก็เล็บผนังอยู่แล้วก็ดูต่อไปเช่นเดียวกันวิธีไหนที่ทำแล้วเรารู้สึกสงบดีเราก็ดูหรือว่าดูไปดูมาลมมันหายไปก็กลับไปใหม่นึกถึงตั้งแต่อิริยาบถที่นั่งอยู่ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะด้านหลังด้านข้างด้านหน้านึกวนแบบนี้ใหม่ก็ได้พยายามก็ให้อยู่ในระบบนี้ทั้งหมดไม่ได้ออกไปที่อื่นอย่าปล่อยใจไปนี่ก็เรียกว่าความเปลี่ยนชอบเราพยายามที่จะทำพยายามที่จะใส่ใจมันเป็นประโยชน์สูงสุด เราก็นั่งดูต่อไปก็นึกรู้ไปเรื่อยๆแต่บางท่านนึกนั่งมาถึงตรงนี้บางทีก็เกิดความสงบแล้วเข้าไปถึงความว่างๆรู้สึกมันว่างๆโล่งๆโปร่งๆเบาๆสบายๆมันก็จิต จะหยุดคิดนะเราลองคิดดูก็ได้ถ้าคิดเราคิดได้แสดงว่าเข้าไปถึงความสงบแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานของมันแต่ถ้าคิดแล้วคิดอะไรก็คิดไม่ออกพยายามคิดก็คิดไม่ได้แสดงว่านั่นเข้าถึงความสงบแล้วนะเป็นสังคณิกะสมาธิชั่วขณะท่านบอกว่ามีอานุภาพมากนะจิตที่หยุดคิดชั่วขณะจิตแค่ช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นนะมีอานุภาพมากมายเป็นพลังงานพลังเย็นมันจะมาดับความร้อนนี่แหละเพราะฉะนั้นกิเลสเป็นของร้อนโทสะกิโมหะกิราคะกิโลภโกรธหลงเป็นความร้อนตรงนี้เราจะเป็นตัวจะดับเมื่อเรามาเจริญสติแล้วมันจะเริ่มเย็นลงไปเย็นลงไปสติเป็นเหตุให้เกิดความสงบว่างจากความคิดก็เกิดความสงบว่างสงบแล้วก็สว่างเกิดปัญญาขึ้นมานี่เราแค่เปลี่ยนนี้บทเราก็มีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นเวทนาเราก็นั่งดูไปบางท่านมานึกแล้วนึกดูไปดูไปจิตตั้งมั่นหยุดจิตเป็นสงบชั่วขณะเราก็สังเกตแล้วกำหนดรู้ว่ากายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงกำหนดนึกรู้อย่างนั้นรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยสังเกตเฉยๆอยู่เขาจะสงบไปนานแค่ไหนเราก็ดูเฉยๆนะเฉยอยู่งั้นเนี่ยจนกระทั่งเริ่มคิดมันคิดไอ้โน่นคิดไอ้นี่แล้วเราก็เริ่มเอาตรงนี้แหละเอาจิตดวงนี้แหละมาคิดเลยเนี่ยท่านบอกจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การงานการงานที่จะมารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นคนหลวงปู่สังวานเขมโกได้กล่าวเสมอว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้นี่ไงถ้าจิตยังไม่สงบมันยังมีความวุ่นวายยังมีความคิดสารพัดแต่เมื่อมันสงบคือหยุดคิดเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมาแล้วเรามีกำลังใจขึ้นเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยว่าที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าการทำที่สองเนี่ยมาประกอบเป็นตัวเรามันมีความเป็นปฏิกูลไม่สะอาดจริงหรือเปล่านะถ้าอยู่ปกติเราพิจารณามันก็ไม่ถามหรอกนะเพราะเราไปหลงมันอยู่ห้าอย่างเนี่ยเราหลงมันหลงว่าผมต้องสวยขนต้องสวยหนังต้องสวยเนี่ยก็เรียกว่าหลงเข้าใจผิดฉะนั้นต้องใช้จิตที่สงบแล้วออกจากสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเลยแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกษาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มานึกถึงผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนทิศะรอบทิศะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นฝอยๆผมนี่มันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นายเห็นผมบนทิศะเรามีลักษณะเป็นแบบนั้นจริงผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันมันจะล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่ค่อยเห็นก็มีแต่ก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งขนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยิ้มว่าหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่ที่ปลายนิ้วมือกับปลายนิ้วเท้า20 เล็บที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกนะเป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปนี่แหละก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็เกิดสิ่งสกปรกไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ใครเคยเป็นเล็บขบก็จะรู้ว่าเหม็นมากแค่ไหน ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไม่พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใจบดเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใจทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันที่อยู่ในปากเรามีลักษณะเป็นซี่เรียงอยู่สองแถว32ซี่แต่พระเจ้ามี44ซี่แล้วก็พิจารณาเห็นฟันอยู่ในปากเรามีลักษณะอย่างนั้นเป็นกระดูกขาวขุ่นฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปลงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมันทางใบหน้ามันทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานตัวนั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะจะเป็นตัวที่ช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเศษยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเรามันเพิ่มสูงขึ้นมากอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้เราก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนได้ก็จะช่วยยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้เรารู้เลยว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เราเกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน7 วันมันจะละล้างไว้ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราพิจารณามาถึงตรงนี้เราก็ย้อนกลับขึ้นไปใหม่หรือไม่ไปเริ่มต้นมาจากเกศาผมใหม่ก็ได้หรือเมื่อท่านพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีอาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาชูชันขนพองทะยองเปล่าขึ้นมาบางทีก็อาจจะเกิดเหมือนกายจะพองออกไปก็มีบางท่านก็เหมือนกายมันหนักอึ้งเลยบางท่านถึงขั้นกับปลื้มอกปลื้มใจหยดน้ำตาไหลก็กำหนดรู้ปิติปิติเกิดขึ้นแล้วธรรมมาปิติเกิดแล้วธรรมานุปัสสนาแล้วก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตเฉยๆไว้ก็เข้าไปสู่ความสงบลึกลงอีกปิติก็จะอยู่ในสภาวะนั้นสักระยะเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่หนึ่งไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเราเดินทางนี้เราจะเห็นแบบนี้อยู่เรื่อยไปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เดี๋ยวเกิดแล้วมันก็จะดับไปตามกาลเวลาของมันอยู่ที่กำลังแล้วก็สังเกตรู้ไปแล้วก็ปิติก็จะดับไปเมื่อออกดับไปแล้วเราก็ออกจากตรงนี้ก็จะเห็นความรู้สึกจะรู้สึกเฉยจิตจะเริ่มเฉยขึ้นมาแล้วมันมีความสุขค้างอยู่วันต่อไปแล้วก็ทำใหม่เราปฏิบัติใหม่เหมือนกันเราเคยทำไงสงบเราก็ทำแบบนั้นอีกทำสงบแล้วพอสงบก็กำหนดรู้ความสงบชาร์จแบตตรงนั้นพอแบตมันเต็มแล้วมันออกจากความสงบเราก็ยกจิตกับพิจารณาอีกกับพิจารณาไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องหวังที่จะไปเจออะไรพิจารณาให้มันรู้ความจริงเท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วจิตมันยอมรับการพิจารณาแบบนี้เป็นวิปัสสนาขั้นต้นพิจารณาไปเนี่ยจิตจะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ตัวนี้แหละที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่แหละเราถอนอุปทานก็ถอนตัวทุกข์นั่นแหละนี่คือการดับทุกข์นี่คือเส้นทางที่เราปฏิบัติอยู่ทำไปก็เกิดปิติขึ้นมาอีกปิติก็มี5อย่างโลดโผนดังที่ได้กล่าวนั่นแหละบางท่านถึงขนาดก็กายโครงเกรงหมุนกายหมุนเลยก็มีแต่ก็ไม่ต้องไปตกใจนั่นเป็นแล้วก็รู้ดูไว้เฉยๆกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตดูว่าถ้ามันไม่หยุดเราไม่ไหวก็ลืมตาก็มาดูก็ได้ก็ไม่ผิดนะก็สังเกตตรงนั้นดูที่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันเป็นอาการอันนั้นเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจนกระทั่งมันเกิดเต็มกำลังเราทำไปทุกวันก็เกิดขึ้นเลยจนกระทั่งมันเต็มกำลังของมันทีนี้พอปิติดับก็จะเกิดความโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจมันจะเหาะจะลอยได้เลยตอนนั้นเขาเหาะกันตอนนี้ก็มีก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจเดี๋ยวก็สังเกตด้วย สักพักมันก็จะดับเช่นเดียวกันวันต่อไปเราก็ไปทำเหมือนเดิมทำสงบออกจากสงบก็พิจารณาแบบนี้แหละเกิดปิติพอปิติดับก็เกิดสุขขึ้นมาพอสุขเกิดขึ้นสุขดับไปตอนนี้สุขเต็มกำลังแล้วก็จะเกิดสภาวะหนึ่งก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่ในกายเหมือนไม่มีออกจิตก็ไปอยู่รวมกับกายเป็นหนึ่งเป็นดวงอยู่เฉยๆกันนะลอยเด่นนิ่งเฉยว่างๆอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าสภาวะของเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตนั่นเองตอนนี้เกิดเป็นปฐมฌานแล้วพอเรามีวิตกวิจารณ์วิตกยกจิตขึ้นพิจารณาวิตกก็เป็นสติที่ยกจิตขึ้นมาวิจารณ์ก็พิจารณาวิจารณญาณพิจารณาความเป็นจริงของกายเราเมื่อมีวิตกวิจารณ์เกิดปิติขึ้นมาแล้วก็เกิดสุขเกิดเอกคตานี่เข้าปฐมฌานหรือปฐมมรรคตรงนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นโสดาปัตติมรรคแล้วปฐมมรรคฉะนั้นเราก็ทำของเราต่อไปจนชำนาญเป็นวสีพร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคาไปแล้วต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้านั่นแหละก็คือนี้ก็คือเส้นทางที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นไปแล้วก็ค่อยๆทำแบบนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยทำประจำของเราแล้วก็ทำด้วยวิธีการตรงนี้แหละอุบายไหนที่ทำให้เราสงบเราก็ใช้อุบายนั้นไปเรื่อยๆนะถ้ามันไม่สงบแล้วก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในวงจรแค่นี้แหละนี่ก็เป็นวิธีที่สี่นะวิธีที่หนึ่งรู้อิริยาบถหลักวิธีสองอิริยาบถย่อยวิธีที่สามลมหายใจอานาปานสติวิธีที่สี่ก็มารู้อาการ32หรือว่าปัญจกรรมฐานห้าอย่างกายภายนอกก่อนแล้วก็เราก็ค่อยพิจารณากายภายในพิจารณาภายนอกก็จำนิจำนานแล้วก็ค่อยเข้าไปภายในต่อไปส่วนวิธีที่ห้าก็เป็นเรื่องของการมารู้เรื่องของธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟแล้วก็จะสัมผัสตรงนี้จะละเอียดขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็เรียกว่าโดยวิธีการมารู้เรื่องนวสีนวสิกาบัพพะปัจจาทั้งเก้าก็ซากศพที่ตายไปแล้ว9ชนิดด้วยกันก็โดยมีลักษณะต่างๆกันอย่างตายไปแล้วกี่วันตายไปแล้วก็เกิดขึ้นอืดพองสีเปลี่ยนไปหรือศพที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็โดนตัดเป็นท่อนหรือว่าศพที่เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วก็สุนัขแล่งกามาฉีกทิ้งเนื้อขาดก็ลุ่มก็ลิ่งหรือศพที่ไม่มีเนื้อแล้วมีแต่หนังหุ้มกระดูกแห้งไปเลยหรือศพที่มีแต่โครงร่างของกระดูกอย่างเดียวไม่มีเนื้อไม่มีหนังอะไรแล้วหรือศพที่เป็นแต่โครงร่างของกระดูกแต่กระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางอย่างนี้เป็นต้นมีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันแล้วก็เอาพิจารณาได้ตัวนั้นเป็นตัวปลายแล้วเริ่มต้นเราก็ใจแค่นี้แหละก็สามารถทำความสงบได้แล้วรู้แค่อิริยาบถหลักอิริยาบถย่อยลมหายใจแล้วก็กรรมฐาน5เป็นอาการ32นี่แหละแค่นี้ก็เรียกว่าพอสมควรกับการกระทำได้แล้วเมื่อออกจากความสงบแล้วให้พิจารณาแบบนี้นะพิจารณามันก็จะเป็นวิปัสสนาก็จะทำให้เรามีการพัฒนาขึ้นปัญญาก็จะเข้ามารู้แล้วเกิดแสงสว่างของปัญญาขึ้นมาก็พยายามทำเป็นสม่ำเสมอขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำถ้าทำแล้วมันถึงจุดความสงบได้มันหยุดคิดได้นี่เป็นพลังมันจะขยันเองอัตโนมัติแต่ถ้าทำแล้วก็ไม่สงบแล้วก็มันก็ไม่ก็อยากทำแล้วแต่เราก็ต้องคิดไว้ว่าโอกาสเรามีในโลกมนุษย์มีโอกาสแค่ชาตินี้เท่านั้นนะเราตายจากชาตินี้แล้วไม่รู้จะไปไหนเลยสะสมอะไรไว้ก็จะไปตรงนั้นแหละโบราณก็บอกแล้วว่าตายแล้วไปไหนไปที่ชอบถ้าชอบโกรธก็ไปนรกคนที่ชอบโกรธทุกวันเลยก็สะสมความโกรธไว้มากตายไปตรงนี้จะมารวมจิตสุดท้ายเนี่ยแหละจิตเตสังกิริเตจิตเศร้าหมองตอนนั้นพอโกรธก็ไปนรกแล้วถ้าสะสมความโลภไว้มากล่ะอยากจะได้ของคนอื่นเขาเรื่อยที่โกงเขามั่งอะไรก็มั่งไปในที่สุดแล้วก็จิตนี้ก็สะสมความเป็นเปรตเอาไว้พอตายแล้วก็ไปเป็นเปรตแล้วอายุยืนยาวมากเปรตอย่างยกตัวอย่างเปรตของญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรอมาตั้ง3พุทธันดรพุทธเจ้า3พระองค์แล้วแต่ละพระองค์เนี่ยอายุของพระเจ้ายืนมากไม่ใช่อายุของพระองค์นะเป็นอายุของศาสนาของพระองค์เนี่ยพระโคดมพระเจ้าเนี่ยพระองค์อายุ80ปีแต่ว่าอายุศาสนา 5,000 ปี เมื่อจบ 5,000 ปีแล้วในระหว่างที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนว่างก็เรียกว่าสุญญกัปตอนนี้จะว่างจากพระพุทธเจ้าก็จะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ที่จะมาโปรดของคนที่เคยปฏิบัติเคยอธิษฐานไว้เนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์นั้นก็จะได้ไปพบไปเจอเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเลยมันมีด้วยเหตุปัจจัยของกรรมที่เราก็ทำแล้วทั้งนั้นเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองทั้งหมดเลยดีหรือไม่ดีนั่นเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรามาเรียนรู้แล้วพอรู้สตินะสติเป็นผู้รู้เนี่ยรู้ไปรู้มาก็จะรู้อ๋อดีก็เป็นอย่างนี้ไม่ดีก็เป็นอย่างนี้นั่นหนักก็ดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าจิตก็อยู่เป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาประคองจิตตรงนี้ไว้เนี่ยตอนจะตายก็จะไปพระนิพพานได้จิตจะไม่อคติเลยไม่อคติเพราะชอบไม่อคติเพราะชังมันไม่อคติเพราะยินดียินร้ายเริ่มจากตรงนี้เท่านั้นเองที่พระเจ้าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี่ไงเพราะชอบและชังนี่เองนั้นจิตเราก็จะเป็นกลางไปเรื่อยรักษาระดับเป็นอุเบกขาเรื่อยไปจิตจะมีความสุขอยู่ตลอดไม่มากไม่น้อยแต่เป็นสุขตลอดสบายใจอยู่ทุกวันนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วมันจะมีผลแน่นอนเป็นผลขึ้นมาเลยนะแล้วก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่มากเราตายไปแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราจะเสียดายมากที่มีโอกาสแล้วมีเฉพาะโลกมนุษย์นี้เท่านั้นถ้าจิตเรามีความหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงยึดอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็อีกมากมายระยะเวลาก็ยาวเหมือนกันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่รู้เมื่อไหร่เลยยากมากเพราะนั้นเมื่อได้เป็นแล้วเนี่ยจงภูมิใจแล้วจงใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดแล้วชีวิตมนุษย์นั้นเหมือนกับท่านบอกว่าเหมือนจุดประทีปไว้ในที่แจ้งนะโอกาสจะดับได้ทุกขณะเลยเพราะนั้นประมาทไม่ได้นะมาฝึกฝนไว้แล้วก็เอาไปใช้ทำต่อเนื่องไปแล้วผลก็จะเกิดกับเราได้แน่นอนเอาละก็เห็นสมควรกับเวลาก็จะเพิ่งรีบลืมตาฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งปล่อยใจสบายๆนึกรู้เรื่อยไปไม่ได้ปล่อยใจออกไปไหนแล้วก็นึกรู้แบบเฉยๆไม่ได้อะไรอยู่มันเกิดเข้าสมาธิพลุกๆไปก็มีอยู่มันก็เข้าฟึบเลยว่างนิ่งเฉยแต่ขยับไม่ได้รู้ตัวเนี่ยรู้ตัวพร้อมรู้เพราะว่าสัมมาสมาธิแปลว่าต้องมีสติรู้นะไม่ใช่นิ่งแล้วแข็งนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเป็นพวกฌานฤาษีเป็นพวกสมาธิของฤาษีไปเพราะนั้นเราต้องมีสติรู้เห็นไหมนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกไว้แล้วท่านให้สั้นๆไว้ว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเมื่อเรามาสำรวจระวังกายกับวาจาเอาจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลศีลอยู่ที่ปากอยู่ที่มืออยู่ที่เท้าอยู่ที่ตาที่หูเรานั่นเราจิตของเราเนี่ยที่มีสติก็สำรวจระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครแม้กระทั่งกับตัวเองนี่คือการรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติไปด้วยลองกันไปเลยฝึกไปฝึกมาจิตมันหยุดคิดเป็นสมาธิก็คุมสติไม่ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิตรงนี้บางทีพอมันเข้าไปพวกฟลุกเนี่ยอดีตเคยทำมาเนี่ยมันขยับไม่ออกเราก็จะกลัวนะพอกลัวแล้วตอนนี้จะเข้าสมาธิอีกไม่ได้แล้วเพราะตัวนี้ไปขวางแล้วมันจะไปยึดเอาไว้เลยเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราทำใจเฉยๆไว้นะทำใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าไม่ต้องกลัวทำสมาธิตายนี่ทำยากโยมถ้าทำได้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลเลยมีคนนับถือแน่นอนนะมันทำได้ยากนั่งๆเนี่ยพอจะตายมันก็นอนแล้วตั้งมั่นอยู่กับการนั่งได้แล้วก็โอ้สุดยอดเพราะนั้นทำใจเฉยๆไว้แล้วเราก็ฝึกออกจากสมาธิไว้ตัวนี้มีสัญญาทำต่อไปเราก็จะทำได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็นั่งทำใจเฉยๆก็ได้การกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้าก็นึกถึงรูปกายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยนึกกำหนดรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดฟุ้งซ่านคิดชอบคิดไม่ชอบคิดเบื่อหน่ายท้อถอยคิดสงสัยแสดงว่านี่เราเจอนิวรณ์เราทำแล้วธรรมานุปัสสนา ถ้าเราเห็นตัวนี้เรารู้ว่าละเราเจอนิวรณ์ละนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบสู่ความดีเพราะฉะนั้นหลังนิวรณ์จะต้องมีความสงบแน่นอนเพราะมันไปกั้นอยู่นั้นต่อไปเราต้องตั้งใจให้มากกว่านี้เหมือนเราก็จะข้ามนิวรณ์ได้ตัวสังหารนิวรณ์คือการไปเดินจงกรมสตินี่แหละจะเป็นตัวนั้นการกลับมาอยู่ที่กายมารู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นตัวสังหารนิวรณ์นิวรณ์เป็นความคิดนั่นจะหยุดคิดได้ก็มากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตนั่นแหละหยุดคิดได้นะเราเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดมากพุ่งซ่านท่านบอกให้ไปเดินเดินจงกรมเดินไปเดินมานี่แหละเราก็ต้องไปเดินจงกรมเพิ่มให้มากแล้วก็จะมาทำให้นิวรณ์ดับไปได้แต่ถ้าที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายเนี่ยเกิดเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นถ้าไม่ได้เป็นคนหลวงปู่หลวงวานก็กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเห็นไหมมีอานิสงส์มากมีพลังงานแล้วก็กำหนดจิตตรงนี้แหละอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเอาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมถึงกันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเทพเจ้าสององค์ผู้สร้างเราเจ้าชีวิตเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาคุ้มครองเราอย่างดีพุทธเจ้ายกย่องให้เป็นพระอรหันต์ของเราเพราะพ่อแม่นี่เลี้ยงดูเราโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยเมตตากับให้อภัยเนี่ยอารมณ์พระอรหันต์แล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงท่องสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมีท่านเจ้าพระคุณพระเดชพระญาณสังวรพระเดชพระเดชสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สงวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ที่ไหนนึกได้ก็อุทิศให้ท่านไปก็อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 สมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายอุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปก็ต้องรักษาความดีไว้เขาก็จะอยู่กับเราภูมิของเรื่อยไปพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์ขุนทันนาคาชาตุโลกบาลมยายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดก็แผ่เป็นอภิมัญญาไม่มีประมาณเพียงแต่ประจักษ์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31พระภูมินี้ว่าแต่ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดแต่ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้เราขยับไม่ได้ใช่ไหมเราพิจารณากายไปก็ใช้เวลาเมื่อพิจารณาจิตไปก็ใช้เวลาอุทิศส่วนกุศลนี้เราก็ใช้เวลาพอสมควรนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเราก็มากำหนดรู้ที่มือขวาลองกระดิกนิ้วดูก็มันก็ออกและคลายแล้วก็ค่อยๆกำหนดเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปก็มองตามไปทั้งที่หลับตาอยู่นี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกมาระหว่างหน้าอกในตาเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมาพนมไปรูปดอกโบตูมอันนี้เป็นหัวใจคว่ำแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาที่มีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมา ถ้าข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนะเราเบิกของเรามาใช้แล้วก็สะสมใหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันเมตตา แก่ว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69ทำไมต้องแผ่เมตตาล่ะรู้ไหมตอนนี้จิตเกิดเมตตาอย่างเกิดไหมตอนมามันก็สับก็สายก็วนก็วายนะหรืออาจจะคิดมากอะไรอยู่แต่พอเรานั่งเฉยๆสักพักมันก็จิตมันก็จะอ่อนโยนลงมันจะเย็นลงนั่นแหละเมตตามันเริ่มเกิดแบบนี้แหละไม่ใช่จะเมตตาจะไปคิดสงสารคิดรักใครเลยไม่ใช่หรอกมันเริ่มอ่อนโยนที่จิตเรานี่แหละจิตจะอ่อนโยนลงแล้วก็จะเย็นลงนั่นแหละแล้วมันก็สัญญาเราเนี่ยตัวบันทึกกรรมมันก็จะบันทึกเอาไว้แล้วมันก็จะบันทึกไว้เรื่อยๆเวลาเราโกรธมันก็บันทึกไว้นะทีนี้ความโกรธทุกคนไม่อยากโกรธใช่ไหมแต่ไม่บังคับไม่ได้ใช่ไหมผมไม่ถูกใจหน่อยปึ๊ดไปแล้วด่าไปแล้วเรียบร้อย ไม่ทันแล้วเราจะทำไงอยากจะละความโกรธก็ละไม่ได้สักทีพระเจ้าให้ทำตรงนี้ท่านบอกว่าการเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆนะจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเขาเรียกเป็นการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมตตาตัวนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆมันก็พัฒนาขึ้นเจริญขึ้นสะสมไปใจร้อนไม่ทันหรอกโมทนาพอเมตตามันสะสมไปมากๆเขายังไงรู้เปล่าโยมลองปฏิบัติเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้อยู่ไม่รู้ความโกรธมันหายไปตอนไหนนะมันจะไปฆ่าความโกรธของเราได้ไอ้ตัวเมตตาตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอความโกรธหายไปแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วเขาเรียกปิดนรกได้แล้วไม่โกรธแล้วเนี่ยปฏิบัติได้อย่างนี้ถือว่าโอเคนะสุดยอดเอาเลยเหรอยังไม่ได้แผ่เมตตาเลยนะเพราะนั้นพยายามทำไว้ขี้เกียจก็ทำก็ยังก็ทำหลักการง่ายๆที่จะทำก็อย่างที่บอกกันเนี่ยเราต้องการเป็นที่พึ่งต่อไปภัยธรรมชาติก็มีเยอะแยะและภัยทุกวันนี้ก็มีอยู่เราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนะที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่านี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระคุณหลวงพ่อบอกไว้แล้วว่าต่อไปมันจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วคนจะตายไปกว่าครึ่งโลกอันที่อันดับที่หนึ่งก็คือผีไม่มีตามันมาแล้วใช่ไหมโควิดอันเนี้ยผีไม่มีตามันจะมาฆ่าคนทั้งเมืองท่านแต่งเพลงไว้ให้ฟังใครฟังแล้วจะเข้าใจอันที่สองน้ำจะมา อันนี้เสร็จเรียบร้อยน้ำก็จะมาพาไปล้างทำความสะอาดแล้วคนที่จะเหลืออยู่คนที่มีสามลมโพเท่านั้นใครสามลมโพคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโยมทุกเวลาทุกนาทีที่พยายามจะนึกได้นะพุทโธธัมโมสังโฆตลอดเลยเราต้องการเป็นที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเถวพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกต้องการเป็นที่พึ่งแต่ไม่เคยระลึกถึงอ่ะจะพึ่งได้ไหมล่ะถึงเวลาจะพึ่งบอกโอ้บุญไม่ช่วยแต่ไม่เคยนึกถึงเลยจริงปะเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติง่ายๆของสติจะเป็นการรักษาสมาธิใครได้สมาธิแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาเขาเรียกว่าต้องบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็โดยการนี่แหละบริกรรมตัวนี้แหละจะท่องเป็นแบบเป็นเพลงเคยได้ยินใช่ไหมอันนั้นก็จะว่าเพลงก็ไม่ใช่เป็นทำนองของอินเดียเขาร้องอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นองคุลิมานสูตรนะเขาสาธยายให้ฟังว่าองคุลิมานก็พูดว่าท่านทั้งหลายยามใดที่ท่านเกิดความเศร้าหมองใจเกิดความขับแค้นใจเกิดความเครียดความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดความเสียใจต่างๆเพียงแต่กล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิอาการพวกนี้ต่างๆก็จะหายไปได้เขาฆ่าคนมาตั้ง999เขายังหยุดได้โดยพระเจ้าตัดคำแค่ตรงนี้เองจงเกินสติมาเถิดเท่านั้นเองเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดเขาหยุดเลยพอเขาหยุดเขาถึงได้รู้ว่าอะไรคืออะไรนะเขาเป็นคนดีนะองคุลิมานเนี่ยคนเรียนเก่งแต่ก็ถูกคบคนไม่ดีไปโคบคนผ่านเขาอาจารย์ให้ไปฆ่าคนเพื่อจะมาเรียนวิชาต้องเอาคนมายกขู่ 1,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโยมคงเคยได้ยินใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ภาษาอินเดียก็พุทธัมไม่ใช่พุทธังนะก็มีสระอัมไม่มีสระอังพุทธัมสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโยมก็ท่องไปอย่างนี้ทั้งวันเลยได้ปะไม่ต้องออกเสียงท่องในใจทำงานเลยก็ทำไปสติจะมาปัญญาจะเกิดทดลองดูนะอย่าไม่ต้องเชื่อก็ได้แผ่เมตตา69ก็ให้คนอื่นเขาได้รับเมตตาแบบเช่นเดียวกับที่เราได้รับพลังลมเนี่ยส่งไปช่วยเหลือประเทศชาติและก็โลกนี้ได้ตาเพตตาตาตังหลาย เพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันมาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดผู้คนกำลังอยู่ในความตกใจวุ่นวายใจ เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือตรงนี้แหละและมันเป็นตัวปฏิบัติที่ง่ายนะในสายของหลวงปู่มันเข้าใจพุทโธคำเดียวตำเร็จเป็นพระอรหันต์มาหลายรูปแล้วนะของไม่ยากหรอกเพียงแต่เราใส่ใจให้จริงเท่านั้นเองท่องไปเรื่อยเลยโยมจะทำงานแล้วก็ทำไปแต่เราในใจเราก็ท่องไปเรื่อยๆเขาเปรียบเทียบง่ายๆโดยทำต้องพุทโธหนึ่งก็ได้บาทหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่ทำบุญถ้าต้องพุทโธวันหนึ่งได้1,000ก็ทำบุญได้1,000อย่างนั้นนะไม่ใช่ได้น้อยกันนะใช่ไหมแต่ด้วยความเป็นจริงมากกว่านั้นอีกโยมสัญญาเราเนี่ยมันจะจำไว้ตัวบันทึกกรรมมันบันทึกไว้หมดเราคิดไม่ดีมันก็บันทึกเราพูดไม่ดีมันก็บันทึกเราทำอะไรไม่ดีมันก็บันทึกนี่คือกรรมที่เราทำเองเราไม่รู้นี่ไงเห็นไหมกรรมแปลว่าการกระทำยังไม่ดีไม่เลวใช่ไหมมันอยู่กลางๆอยู่หน้ากรรมเนี่ยแต่นี้เราเนี่ยมาเข้าใจผิดเนี่ยทุกเกิดขึ้นเพราะเข้าใจผิดส่วนใหญ่ เข้าใจผิดว่าเป็นเราเนี่ยแต่พอมารู้กายใจพอมารู้กายก็อาการ32แล้วใจล่ะก็ไม่แน่นอนใจมีอีก4ขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมอยู่ที่นี่ทั้ง4กองแล้วมันตรงไหนมันเป็นตัวไหนล่ะมันเป็นเราตรงไหนอาการ32ก็ไปยืมพ่อกับแม่เข้ามาพ่อให้มา20แม่มา12ก็มาเป็นเราเนี่ยโยมดูสิตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยจากจุดนิดเดียวนั้นนะหยดเดียวแล้วก็แตกแขนงขึ้นมาเรื่อยๆกว่าจะงอกมาแต่ละเดือนละเดือนมาจน9 เดือนใช่ไหมเป็นตัวเป็นตนเราถึงออกมาอัศจรรย์มากนะการสร้างมนุษย์เนี่ยแล้วนั้นถึงได้บอกว่าเป็นพระพรหมผู้สร้างไงเราว่าผมลิขิตใช่ไหมไม่ใช่กรรมลิขิตแต่พรหมผู้สร้างพรหมผู้สร้างคือพ่อกับแม่เราเมื่อพระเจ้าเปรียบพ่อแม่เป็นพระพรหมของเราผู้สร้างจริงๆนะไม่ใช่พระเทพเจ้าที่ไหนเลยอาตมาก็เคยพูดแต่เดี๋ยวพูดตรงนี้ดูแล้วจะไม่ดีใช่ไหม เคยไปเถียงกับเพื่อนเขานับสือคิดไงเป็นฝรั่งเลยเขาก็บอกว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างเลยบอกอ้าวตอนนี้หิวข้าวแล้วขอข้าวผัดกะเพราจานเขาบอกไม่ใช่พระเจ้าจัดบรมดาให้อยู่มีสตังค์แล้วสตังค์ไปซื้อข้าวบอกโหหลายชั้นจังเลยไปบ้านจันเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าจะสร้างให้ไปบ้านเลยบอกแม่ข้าวผัดกะเพรา2 จานบอกเดี๋ยวอยู่รอแป๊บเดียวสั่งได้พระเจ้าฉันสั่งได้จะกด ATM ได้24 ชั่วโมงเลยทักเดี๋ยวพอมาเป็นไงนี่สั่งข้าวผัดกะเพรานี่มีแถมไข่ดาวให้ด้วยเห็นป่ะนี่พระเจ้าตัวจริงมีชีวิตด้วยเขาก็จะงงกันนะแต่พระธรรมะก็บอกเข้าไปแม้กระทั่งการเกิดของเราเนี่ยพระเจ้าก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหมดเลยบอกโอ้โหแทรกแซงมากไปหรือเปล่าพ่อกับแม่ก็ทำอะไรกันพระเจ้ามาเกี่ยวได้ยังไงแล้วคนตั้งเยอะตั้งแยะจะเข้าไปยังไงแต่ก็ยังว่านะมันเป็นความเชื่อทุกศาสนาสอนให้ดีหมดแล้วแหละแต่ศาสนิกที่ทำต่อมานี่แหละทำผิดพลาดแม้แต่พูดเราเองก็เป็นเยอะมากน่าไปสอนเรื่องอะไรล่ะไปดูดิส่งเจ้าเข้าผีมาครอบขู่มาให้ไปสะเดาะเคาะไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพระไม่ควรไปสอนเลยนะพระต้องสอนแบบนี้ก็ถึงบอกว่า อะไรนะถ้าใครพูดเรื่องอะไรนะให้ทำบุญใช่ไหมให้ทำบุญเขาพูดเป็นภาษิตไว้อะไรนะทำบุญให้เดินหนีถ้าใครมาบอกให้ทำบุญนะท่านบอกเขาบอกให้เดินหนีถ้าใครมาบอกสติปัฏฐาน4ให้รีบเข้าไปฟังใช่ป่ะนี่สติปัฏฐาน4สติจริงๆมันเป็นตัวนั้นและเป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นธรรมที่พระเจ้าค้นพบพระองค์ออกแสวงหาอมฤตธรรมนะตอนที่พระองค์ทรงอะไรไปเจอเทวทูตทั้ง4แล้วอะใช่ไหมก่อนจะออกบวชอะตอนนั้นออกไปประพาสคนก็มาว่าอีกอะไรเป็นถึงเจ้าชายอายุก็ต้อง29แล้วไม่เคยเห็นคนแก่เลยไงใครดูพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกบ้างจะมีอาการเหมือนจะประท้วงเลยนะคือมันมาจากสาเหตุที่ว่านะพยากรณ์นี่แหละโยมตั้งแต่พยากรณ์ใช่ไหมท่านนายาโกณทัญญาเนี่ยเป็น1 ใน 8นะพอเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เท่าไหร่5 วันก็จะมีการมาดูลักษณะแล้วก็จะตั้งชื่อก็เชิญพราหมณ์มา108 พราหมณ์108 พราหมณ์นี้ก็จะมาเสร็จแล้วก็คัดเลือก108เนี่ยไม่เหลือ8แล้วท่านโกณทัญญาพราหมณ์เนี่ยเป็น1 ใน 8เป็นอายุน้อยที่สุดเลยอายุ16ตอนนั้นนะที่ท่านเจ้าชายสิทธัตถะนี่5 วันแต่โกณทัญญานี่16 ปีแล้วนั้นก็มาพยากรณ์ใน7 พราหมณ์ผู้เฒ่าเนี่ยก็พยากรณ์เป็น2 นัยยะว่ากุมารน้อยเนี่ยถ้าครองเมืองจะได้เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลกในนัยยะที่2ว่าถ้าออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลก2 อย่างแต่ท่านโกณทัญญาพราหมณ์นี่ฟันธงเลยนะพูดเป็นไหนเดียวเลยฟันธงหมอลักษณ์ฟันธงใช่ไหมบอกว่ากุมารน้อยนี้ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าก็พูดอย่างนั้นเลยนะเขามั่นใจแล้วก็ออกบวชเหมือนกันเขาออกไปบวชรอเลยรอที่จะฟังธรรมจากตรงนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบารมีมาแล้วข้ออธิษฐานนะโกณทัญญาพราหมณ์เนี่ยอธิษฐานขอให้ได้ฟังธรรมสำเร็จก่อนจึงชื่อว่าอัญญาแปลว่าผู้รู้ก่อนผู้มีราตรีก่อนนะแบบพระเนี่ยเข้ามาก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพันเตนะพันเตถ้ามาทีหลังก็เป็นอาวุโสแต่ภาษาไทยเราอาวุโสคือสูงวัยกว่าใช่ไหมแต่ของบาลีก็คือพันเตจะสูงวัยกว่า คือมาก่อนเขาก็ต้องเคารพกันต้องเชื่อฟังก็ไม่จะไม่มีการมาเถียงมาอะไรกันเพราะการถกเถียงกันเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ควรทำเลยมันมีโทษทั้งคู่เลยไม่มีประโยชน์เลยชนะแล้วได้อะไรแพ้แล้วเสียอะไรนะเพราะฉะนั้นคนที่นิ่งได้เนี่ยคือคนที่ชนะจริงๆนั้นพอพยากรณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะก็มาคิดเนี่ยทำยังไงดีหนอจะทำให้ลูกอยู่ได้นะก็หวังดีว่าเป็นกษัตริย์นะเนาะก็อยากให้ลูกว่าประคองบ้านของเมืองนี่จะไปเป็นไปบวชก็ยังไงอยู่อาตมาก็เป็นเหมือนกันนะคนจีนนี่ก็จะเป็นเลยนะกว่าจะหลุดรอดมาได้ถ้าจะขอไปบวชเนี่ยก็จะว่าไงรู้ป่ะไปตายแต่เราไปเกิดใหม่ก็ถือว่าไม่ทำมาหากินเนี่ยมาขอกินแต่เสร็จแล้วก็โชคดีที่คุณพ่ออาตมาเนี่ยเขาบวชเขาบวชด้วยเหมือนกันตอนนั้นที่อาตมาเริ่มเพิ่งเกิดเลยแหละแต่เขาบวชอยู่แล้วก็อยู่แต่ในโบสถ์ปฏิบัติเคร่งครัดด้วยก็เลยเป็นเหตุให้เราได้มาบวชหรือเปล่าไม่รู้ต่อเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมก็พอดีนี่แหละในที่สุดแล้ว ท่านก็เลยทำไงสร้างปราสาทสามฤดูให้เลยนะไม่มีเรื่องให้มีความสะดวกสบายทุกอย่างปราสาทมีสามฤดูเลยไม่ลำบากเลยแต่ละฤดูเสร็จแล้วก็มันเกศพระราชวังอ่ะมีรั้วรอบขอบชิดใช่ไหมไม่รู้กี่ชั้นแล้วพวกคนแก่คนเฒ่าเอาออกไปหมดออกนอกเมืองไปเลยคนที่อยู่นี่มีแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นเลยที่เป็นข้าราชบริพารเพราะฉะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยนะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคนเจ็บไม่เคยเห็นในที่สุดแล้วพออายุครบ29เจ้าสุโธทนะก็ใช้ครองเมืองพอใช้ครองเมืองเจ้าชายสิทธัตถะก็บอกว่างั้นขอออกไปประพาสนอกเมืองก่อนจะได้รู้ว่าชาวเมืองเขาอยู่กันยังไงจะได้ปกครองถูกใช่ไหมจะมีการวางแผนไม่งั้นจะไปปกครองเขาได้ยังไงเพราะไม่รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงเจ้าสุโธทนะก็รู้สึกเอาแล้วจะทำยังไงดีจะไม่ให้ไปยกเมืองให้ครองเลยแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ออกไปจะทำไงก็จิตก็วันๆอยู่นะว่าโลกจะต้องไปอย่างนั้นแน่ทนลบเราไม่ได้ในที่สุดก็ต้องยอมถ้ายอมก็ออกไปประพาสนอกเมืองไปกับท่านอะไรเป็นสารถีไปให้ใช่ไหม แต่แล้วก็ออกไปวันที่หนึ่งก็ไปเขาเรียกว่าเทวทูตเพราะเทวดามาเนรมิตให้เห็นเนี่ยเทวดามาเนรมิตวันแรกก็ไปเจอคนแก่เดินยักแย่ๆถือไม้เท้าก็ถามว่านั่นใครคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่แล้วเราต้องแก่เหรอเสด็จพ่อก็ต้องแก่ใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่หมดเนี่ยกลับก็กลับวังนะบอกฉันนะกลับเสร็จแล้วก็มาคุ้นคิดทุกคนต้องแก่จะทํำยังไงดีทุกคนนี่เมียเราก็ต้องแก่ทุกคนมีแก่หมดเลยก็มาคุ้นคิดอยู่เอาวันที่สองก็ไปใหม่พอออกไปก็ไปเจออะไรไปเจอคนเจ็บนอนป่วยอยู่เป็นฝีดาษก็โดดลงไปจะไปช่วยพระองค์จะเข้าไปจันนะก็บอกเขาเป็นไอ้โรคติดต่อเนี่ยเดี๋ยวพระองค์จะติดโรคเข้าไปคนนี้ก็เป็นคนเจ็บป่วยเหรอทุกคนต้องเจ็บป่วยเหรอใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บป่วยหมดแหละแล้วเราก็รู้ใช่ไหมคนเรานี่มีป่วยอะไรป่วยกายกับป่วยใจใช่ไหมกายนี่เกิดมาบางทีก็บางคนก็โชคดีนะ10 ปี20 ปี30 ปีไม่ป่วยเลยก็มีนะแต่ป่วยใจนี่วันหนึ่งไม่ป่วยมีไหมไม่มีนะ หงุดหงิดหิวมันมีนะมันจะมีป่วยอยู่ทุกวันทั้งวันนะเราก็ต้องดูเห็นนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็กลับหวังคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บทำยังไงหนอนี่ความเป็นมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากรัปเพราะฉะนั้นเกิดความคิดเกิดปัญญาคุณคิดในลักษณะที่แก้ไขวันที่3ก็ออกไปใหม่ออกไปก็ไปเจอคนตายเลยเขาก็แห่มาเลย4 คนหาม3 คนแห่4 คนน่ะหามมาเลยอินเดียเขาจะเป็นงั้นนะถ้าตายต้องเผาให้ต้องเผาภายใน24 ชั่วโมงแล้วต้องไปเผาริมแม่น้ำคงคาจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าหรือว่าถ้าไม่อยู่ในเขตแม่น้ำคงคาก็ต้องริมแม่น้ำใดแม่น้ำหนึ่งแต่ถ้าอยู่ริมแม่น้ำคงคานี่อยู่กับพระเจ้าแน่นอนดังนั้นเมืองพาราณสีแม่น้ำคงคาที่ผ่านพาราณสีนะมีที่ที่เขาเผาศพว่ากันว่า 4,000 ปีนะไฟไม่เคยดับเลยคนจะมาเผากันตลอดแล้วก็มีโรงแรมรอความตายด้วยนะมีโรงแรมอยู่ริมฝั่ง ตลอดยาวเลยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นชายหาดยาวไปเลยแล้วขึ้นไปเป็นกิโลกิโลไม่มีบ้านเรือนไม่มีต้นไม้ก็เรียกว่าฝั่งนี้ก็เรียกว่าฝั่งสวรรค์ฝั่งนู้นก็เรียกว่าฝั่งนรกไม่มีคนแล้วก็เผาเนี่ยคนไทยเราก็เอามาจากเขานะไอ้ลอยอังคารการเผาก็คือการทำความสะอาดในลัทธิความเชื่อเขาคือการทำความสะอาดเพราะฉะนั้นฟืนเนี่ยเขาห้ามตัดต้นไม้ประเทศอินเดียนั้นคนที่จะไปตัดต้องมีสัมปทานในการตัดมาแล้วก็เป็นเอามาทำเป็นฟืนแล้วฟืนจะแพงมากแล้วคนจนๆทำไงอ่ะซื้อฟืนได้สักดุนหนึ่งก็เผาแล้วมันจะไหม้แค่ไหนโยมบางทีหนังแค่หนังถลอกถลอกแล้วก็ลอยอังคารลงไปทั้งตัวแต่ถ้าคนรวยเนี่ยเผาจนเหลือแต่กี่เท่าเอากี่เท่าลอยอังคารโอเคหน่อยคนจนเนี่ยก็ต้องไปเผาเหมือนกันนะแต่ก็ได้อย่างเงี้ยซื้อฟืนได้ดุนสองดุนก็เผามันก็พอแค่หนังถลอกนั่นเองนะโยมแล้วก็ลอยลงไปเราโทษไม่รู้เท่าไหร่เผากันตลอดทั้งวันทุกวันแต่ศพไม่เคยเห็นอ่ะมันเรื่องแปลกมากมันเป็นแม่น้ำที่สายเดียวที่มันไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะธรรมดาที่ต้องเหนือลงใต้แต่เป็นแม่น้ำคงคานจะไหลใต้ขึ้นเหนือเขาเชื่อกันว่ามีแม่น้ำสามสายไหลมาเจอกันนะมีแม่น้ำจากเมืองโลกมนุษย์ไปหนึ่งสายแล้วก็จากอะไรจากบาดาลพิภพมาอีกหนึ่งสายแล้วก็จากสวรรค์จากภูเขาหิมาลัยก็โดยป่าหิมพานต์อีกหนึ่งสายแล้วก็มารวมกันตรงนี้เรียกว่าจุฬาตีคูณทุกวันนี้ก็ยังอยู่ เป็นจุดที่รวมแล้วก็มันจะมีน้ำวนอยู่เกิดกระแสตรงนั้นเป็นพลังแม่เหล็กอะไรหลายอย่างกันแต่นี้พอแต่ว่าเขาก็มาตรวจนะน้ำก็เอาไปตรวจทุกวันไปตรวจตลอดก็ไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรแล้วเขาไปอาบน้ำทำลาบาปเขาก็ไปอาบข้างๆกันเนี่ยไอ้ที่เผาก็เผาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นท่าโยมยาวไปเลยแล้วก็มีท่าแต่ละท่าตั้งเป็นร้อยกว่าท่าแต่ที่ใช้ได้ใช้อยู่ไม่มากประมาณสัก50กว่าท่าละมั้งนั่นนะท่าอาบน้ำท่าเผาที่เผาจะมีอยู่2จุดนอกนั้นก็จะเป็นท่าที่เรียกว่าใช้บูชาก็จะมีการมาบูชาพวกพราหมณ์ก็จะมาสวดบูชาทุกวันแล้วคนที่มาอาบน้ำจำระบาปก็มาทุกวันโยมมาจากตัวประเทศเขาก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะทั้งที่พระเจ้าก็บอกแล้วว่าถ้าน้ำสามารถจำระบาปได้แสดงว่าปลาในนี้ไม่มีบาปเลยพวกปลาอยู่ในน้ำนี้มันสะอาดมากเลยใช่ไหมเขาก็ยังเชื่อของเขาอะเขาเชื่อมันมากๆอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลไปนะแต่นี้ก็ในเรื่องเผามันก็เป็นเรื่องแปลกฝั่งนี้ไม่มีเลยศพแต่ไปฝั่งนรกก็จะเจอศพมันจะลอยไปฝั่งนู้นแต่มันก็หายไปไม่รู้มันไปไงมันไปกับน้ำที่ไหลยังไงไม่รู้แล้วน้ำก็ไม่สกปรกไม่เสียไม่ใช่น้ำเสียตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกอัศจรรย์เหมือนกันตอนนี้กลับมาที่เจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมเสร็จแล้ววันที่สุดท้ายก็มาเจอคนนั่นก็ถามว่านั่นคนตายใช่ไหมก็เลยรู้เลยไงว่านั่นคนตายใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะทุกคนต้องตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยกลับพอกลับเข้าจะเข้าใกล้พระราชวังตรงใกล้ๆจะเข้าประตูวังแล้วก็ไปเจอสมณะรูปหนึ่งนั่งสงบอยู่พระองค์เห็นปุ๊บก็นึกเลยว่าเอ๊ะหรือจะเป็นแบบนี้กระมังก็เข้ามาคุ้นคิดเราต้องไปแล้วล่ะต้องออกแสวงหาอมฤตธรรมเพราะพระองค์ทรงเห็นว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเอ๊ะมันมีกลางวันมีกลางคืนนะมีขาวมีดำมีดีมีเลวมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์จึงบัญญัติคำนี้ว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายแล้วตัวนี้แหละที่พระองค์มาตรัสรู้อริยสัจสี่อมฤตธรรมในตรัสรู้แล้วที่โยมฝึกอยู่นี่แหละสตินี่คืออมฤตธรรมใช่ไหมสติมัตโตสถาปัตตังผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อผู้มีสติเป็นผู้ที่ไม่ตายผู้ที่ขาดสติเป็นผู้ที่ตายแล้วอย่างน้อยก็ตายจากความดีแล้วก็อุบัติเหตุเรื่องอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะขาดสตินิดเดียวเองโยมจริงๆแล้วขาดไป3 วินาทีความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยเผาได้หมดเลยใช่ไหมทำลายได้หมดสารพัดอย่างทุกวันนี้เกิดตรงนี้เยอะมากยิ่งวัตถุมากเท่าไหร่ความร้อนแรงของจิตมันยิ่งมากมันก็เลยเกิดอาการที่ว่าฆ่ากันง่ายๆทุกวันเนี้ยฉะนั้นโยมมีโอกาสแล้วรีบทำตาจนพระเจ้ามาค้นพบตรงนี้ใจอมฤตธรรมมาเจออริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยมีอยู่แล้วในโลกทุกข์มีอยู่แล้วสมุทัยเหตุของทุกข์ก็มีอยู่แล้วการดับของทุกข์ก็มีอยู่แล้วมรรคก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบ นะจนพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์มาค้นพบด้วยตัวเองขึ้นมาจากความสงบนี้เองความสงบนี้ก็ได้มาจากอะไรตอนที่อายุ7 ขวบใช่ไหมพระราชบิดาไปแลกนาขวัญพระองค์ก็มานั่งโคนต้นว่าก็นั่งอยู่นั่งดูลมเฉยๆนี่แหละแต่ก่อนที่จะดูเนี่ยก็มองไปตรงหน้าก็เห็นพอดีเลยเห็นกบตัวหนึ่งมันนั่งอยู่กบมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นมองเห็นพอดีแล้วก็มีแมลงตัวหนึ่งก็บินวนไปวนมาแถวกบอะวนไปวนมาแป๊บเดียวเดี๋ยวกบแลบบินแป๊บกินแมลงเข้าไปพอกบกินแมลงเสร็จไอ้งูเลื้อยมาตักข้างหลังต้นไม้งาบไอ้กบเข้าไปก็ขยอกงูก็กำลังขยอกกบเข้าไปไอ้เหยี่ยวมาจากไหนไม่รู้บินมาก็โฉบฟึบเข้าไปเอางูไปพระองค์ก็ทรงสลดพระทัยว่าโอ้สัตว์เบียดเบียนกันทำไงเนาะสัตว์จะไม่เบียดเบียนกันแต่มนุษย์เนี่ยเขามันเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันเลยเสร็จแล้วก็พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงลมหายใจอัจฉริยะภาษาศาสตร์ก็ดูลมดูไปดูมาจนเข้าปฐมฌานที่อาตมากล่าวเมื่อกี้นี่แหละเกิดปฐมฌานขึ้นมาเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาธรรมดาต้นไม้นี่มันก็มีเงาใช่ไหมอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เงาก็มาตรงนี้พออาทิตย์มาขึ้นตรงหัวปุ๊บเงาก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่เห็นพออาทิตย์คล้อยบ่ายแล้วเนี่ยเงาก็ต้องไปนู่นแล้วแต่ปรากฏว่าอาทิตย์ไปบ่ายคล้อยบ่ายไปแล้วเงาก็อยู่ส่งตรงนี้เลยนะไม่เลื่อนไปพระราชบิดามาเห็นเขาก็เกิดอัศจรรย์ก็ไหว้ลูกกราบลูกเป็นครั้งที่2ครั้งที่1นี่ตอนฤาษีมาเยี่ยมตอน5 เดือน 5 วันเกิดได้5 วันฤาษีก็มากราบเกิดเสียใจว่าเราจะไม่ได้ทันฟังธรรมขององค์เนี้ยที่จะได้เป็นศาสดาอีกของโลกฤาษีว่าอย่างนั้นฤาษีที่พระมหากษัตริย์นับถืออยู่เนี่ยฉะนั้นพระราชบิดาก็กราบลูกครั้งที่1นี่ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ก็ตอนที่มาโปรดพระประยุรญาติที่เกิดผลบกพลพัฒน์อันนี้ย่อๆนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยมาส่งมาออกแสวงหาแล้วคนที่ก็บอกว่า1อะไรเป็นอย่างนี้ยังไม่รู้เหรอใช่ไหมจริงๆก็ไม่รู้จริงๆนะโยมว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงอันที่2ก็คือหาว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่เห็นแก่ตัวใช่ไหมทิ้งลูกทิ้งเมียออกไปถามว่าภาษา3 ฤดูมันอยู่สบายขนาดไหนโยมพงอยู่สบายเพราะอานิสงส์นะ29 ปีเนี่ยเพราะได้ทำความดีมาเรื่อยๆเนี่ยอานิสงส์ที่ทำมันเนี่ยได้อยู่สุขสบายมาตลอด29ไม่ได้ลำบากอะไรเลยก็จิตอยู่ในหลงอยู่ในความสุขความตรงนี้เลยเพลิดเพลินการมาสุขาริการนุโยคนั่นแหละแล้วในที่สุดแล้วจนมาเกิดสติตรงนี้ขึ้นมาจึงออกแล้วออกไปไหนอ่ะเดินนะโยมออกบวชนี่ไปเดินนะไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วความเป็นมหากษัตริย์เนี่ยต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายวันแรกที่บิณฑบาตกับไอ้ชาวบ้านเนี่ยพระองค์ทรงสวยไม่ได้จะอาเจียนออกมาเลยก็เลยต้องมาพิจารณาอะไรรู้ป่ะปฏิสังขายโยนี่ไงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนะก็ใช้มาตาไว้ก็พิจารณาไปใครถ้ากินอาหารไม่ได้วันไหนถ้ามีปัญหานะเอาใช้วิชาเนี่ยที่หลวงพ่อสอนตอนกลางวันนะโยมฟังป่ะเนี่ยวิชาเนี่ยเป็นสุดยอดของวิชาเลยโยมทำตรงนี้ได้นะจะได้อรูปฌานแล้วถ้าทำตรงนี้ได้วิชาละประทานเนี่ยถ้าทำสามารถนับคำข้าวได้กี่คำแล้วก็เคี้ยวกี่เคี้ยววันหนึ่งเนี่ยถ้าสติทำตรงนี้ได้เนี่ยยืนเดินนั่งนอนสงบง่ายมากอยากจะบอกเลยเพราะเป็น1ใน40กองเขาเรียกว่าเป็นอาหารเลธาตุปฏิกูลสัญญาเป็นบาตรตัวนี้เป็นตัวที่ไปทางลัดมากจะเร็วสติจะอยู่หมดเลยมันจะละความอยากเยอะมากเหมือนกับว่าอาจมาสอนคอร์สจะสอนตัวนี้แล้วคำแรกที่เอาเข้าไปเนี่ยต้องไปถามกันนะทำสติเรื่อยไปเนี่ยอมแล้วก็วางก่อนแล้วอมไว้ก่อนแล้วลองถามดูก็ได้นะพวกนี้ลองดูนะพออมเสร็จแล้วก็ถามว่าเราหิวหรือว่าเราอยากนะหิวร่างกายเราตอบเราได้นะใช่ไหมหิวเป็นไงเคยได้ยินไหมคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกหิวจนท้องลองจอกๆใช่ไหมเราหิวหรืออยากแล้วพอเราถามปุ๊บผมลองจอกแสดงว่าอ้าวเราหิวเราจะรับประทานพอหิวแล้วถ้าอยากล่ะอยากจนน้ำลายไหลใช่ไหมอยากเลยตอนตักแล้วล่ะอุ้ยอันนี้อร่อยอันนี้เคยทานมันอร่อยเกิดน้ำลายเอื้อกแล้วใช่ป่ะก็จะตักเสร็จนี่คือไหลเอื้อกเลยโยมตัวอยากไปบานเลยนี่ถ้าเรารู้ว่าอยากเขาไม่ให้เคี้ยวให้อมเอาไว้แล้วก็กลืนน้ำกลืนน้ำลายไปจนกว่ามันจะจืดแล้วก็ค่อยเคี้ยวมันจะได้ละตัวนี้ได้ว่าจะได้รู้ว่าเรารับประทานเพราะหิวทุกวันนี้เรากินเพราะอยากเยอะนะมันก็เลยเป็นสารพัดเลยไงแล้วที่สุดแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายที่ต้องมารักษากันอีก แล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยพอกินพออยากเนี่ยจะเคี้ยวไม่ละเอียดหรอกเคี้ยวเกินฝรั่งก็บอกว่าคนไทยไม่เคี้ยวเขาว่าไม่เคี้ยวนะเคี้ยวเข้าไปแล้วเพราะนั้นการเคี้ยวเนี่ยตั้งสติเคี้ยวเนี่ยเป็นประโยชน์มากกินเป็นบุญกินแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วไงรู้ป่ะมันจะเคี้ยวละเอียดพอเคี้ยวละเอียดเนี่ยเป็นประโยชน์กับร่างกายมากเลยรักษาโรคไปหลายโรคมากกรดไหลย้อนไม่เป็นแน่นอนแล้วอีกหลายโรคเลยนะอันนี้ต้องไปลองนะเป็นวิชาที่ควรจะทำชาสุดยอดของวัดสังฆทานเลยที่อื่นก็ไม่สอนหรอกมีหลวงพ่อสนองเนี่ยสอนต้องสอนทุกวันเลยแต่ไม่มีใครจำของดีไม่เอาเนาะไม่รู้ก็ยังไงตั้งสติดิมาที่นี่เราค้นหาที่เราจะมาค้นแก้ไขเราเนี่ยอย่ามันจะทำปฏิบัติยังไงอย่าไปดูว่าไอ้นั้นเป็นอย่างนั้นไอ้นี้ดีไอ้นั้นไม่ดีเสียเวลานะมันเหมือนกันหมดแล้วทุกที่แหละดีไม่ดีมันมีหมดแหละมันสมมติเอานะจริงๆแล้วเราจะมาแก้ไขใจอะไรยังไงนะทุกอย่างสำเร็จได้โดยใจนั้นมันทำไม่เถอะนะโยมตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตนะต้องมีศีลห้าอันที่หนึ่งแล้วก็มีสติโดยการบริกรรมที่จะมาบอกนั่นแหละพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละแล้วก็จะมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกมีโอกาสเท่านั้นนะยังไม่ชัวร์ด้วย แล้วก็วันพระมารักษาศีลอุโบสถสแตนบายไว้บ้างนะก็จะมีโอกาสไม่งั้นจะปล่อยเวลาไปเลยเวลาเรามีไม่มากนะชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักเพราะเราแก้ไขได้นั้นกรรมอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นกลางๆอยู่แต่ว่าถ้าเราคิดดีเราพูดดีเราทำดีสบายใจไหมนี่เป็นบุญเห็นไหมเกิดความสุขความสบายใจบุญไม่ใช่ของความสุขความสงบเย็นสบายใจเพราะฉะนั้นเป็นบุญพาให้เกิดอะไรไปสุคติภูมิใช่ไหมจะเกิดความสุขมาไปสุคติแต่ถ้าเราคิดไม่ดีก็ถูกแล้วพูดไม่ดีก็ไม่สบายใจแล้วแล้วทำไม่ดีอีกก็ไม่สบายใจใช่ไหมนั่นแหละเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมันอยู่ที่เราทำนะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยอย่าไปโทษใครเลยว่าเขาทำถ้าเราไม่ไปยุ่งเราก็ไม่เกี่ยวเลยยิ่งเราปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันสันโดษนะต้องอยู่กับเราถ้าจิตอยู่กับเราแล้วไม่ส่งออกนั่นแหละถือว่าใจได้เป็นมรรคแต่ถ้าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เลยเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าวันๆหนึ่งจิตเราไปทั่วไปหมดสะสมมาเยอะเลยแล้วอยู่ๆมาเครียดไม่รู้ตัวตรงนี้เองนะเวลาจะคิดแล้วห้ามความคิดไม่ได้เห็นไหมแต่เริ่มต้นจากเราอยากจะคิดนั่นแหละอยากจะคิดนิดเดียวแต่มันไปเยอะเลยตอนนี้พอก็เยอะๆจะเครียดแล้วจะระงับมันเอาไม่ได้แล้วที่นี่มีวิธีนะเดินโยกลมโยมไปเดินนะจะคิดอะไรนี่ไปเดินคิดอย่าไปนั่งคิดแล้วก็จะแก้ได้เดินเร็วๆนะเดินเร็วๆไอ้เดินนี้ก็เดินมีสติที่เราเดินเป็นจังหวะเนี่ยขั้นต้นเราเดินเร็วๆกลับไปกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยครึ่งชั่วโมงขึ้นไปทุกวันสุขภาพก็ดีนะทั้งกายทั้งใจก็ขอจบแค่นี้มั้งหมดเวลาเอาไปลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อสุดท้ายของมาทำเศรษนาสมาขอสมมติยุติไว้เพียงแค่นี้ขอญาติโยมทุกท่านจงรู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันใจเยสัพพตานังสัพพลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพของแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนก็เจริญพรเนี่ยทำดีเราเสียงเบาเนาะสาธุเบาจังแต่เวลาทำไม่ดีด่าในเสียงดังเลยใช่ไหมด่าไม่ดีใช่ไหมแต่เสียงดังจังไม่อายเลยแต่ทำดีสาธุอายหลวงพ่อมาแล้วท่านโมทนา